เรามาพูดถึงข่าวแซ่บวันนี้ที่หลายๆคนพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าหูยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ากลายเป็นประเด็นฮอตกันมาทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการตั้งโต๊ะเปิดถ้วยเกาเหลาสำหรับพี่น้องร่วมสถาบันเดอะเฟสค่ะคุณผู้ชมงานนี้ค่ะเทียเดอะเฟสทีมบีนะคะก็ออกมาเผยภาพหวานคู่กับนายแบดสุดแซ่บนะคะชื่อซึ่งจูเลียนเนี่ยอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยก็คือเมื่อก่อนจูเลียนเคยเป็นแฟนกับซาบีน่าซึ่งอยู่ในตระกูลเดอะเฟสด้วยกันนั่นเองอืมค่ะซึ่งในคอมเมนต์ค่ะก็มีทั้งคนที่เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็คนที่เข้ามาต่อว่าพร้อมกับดราม่าเบาๆนะคะบอกว่าเทียนเนี่ยแย่งแฟนเพื่อนแถมยังมีโพสต์ของจีน่าเดอะเฟสทีมแม่เกดจีน่าเนี่ยมีการโพสต์ว่ายิ่งรู้จักกันยิ่งใกล้กันยิ่งต้องเกรงใจ#ทีม SB ก็คือทีมซาบีน่านะคะทำเอาขาเผือกก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าที่จีน่าแล้วก็เพื่อนๆในเดอะเฟซบางคนออกมาโพสต์แล้วก็คอมเมนต์เข้าข้างซาบีน่าเนี่ยดูท่าทางว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงซึ่งก็มีหลายคนมากนะที่เข้าไปคอมเมนต์ในความคิดเห็นในรูปของจีน่านั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่พอเห็นแบบนี้เหมือนเป็นการเปิดศึกไกลๆใช่ไหมคะเราก็เลยรีบไปส่อง IG ของ Thierry The Face นะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีความเคลื่อนไหวอะไรก็เห็นในสตอรี่ IG ค่ะเป็นรูปแมวแลบลิ้นแล้วก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกแล้วก็ข้อความในสตอรี่ก็เขียนว่า We are not evenก็แบบประมาณว่าเราไม่ได้สนิทกันนะแล้วเสร็จแล้วก็มีการลบรูปไปนะคะส่วนรูปใน IG ก็มีการโพสต์รูปคู่กับจูเลียนนะคะก็ลงภาพคู่แหละโชว์ความสวีทหวานไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเขามีเพื่อนไหม แล้วก็ไม่ตอบแต่ว่าโพสต์รูปแก๊งเพื่อนประมาณว่าฉันก็มีเพื่อนในอย่างประมาณนี้ไม่ได้พิมพ์บอกแต่ว่าก็มีการลงรูปนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเพื่อนสาวของซาบีน่าเองก็เข้าไปคอมเมนต์ปักหมุดแชร์เรื่องราวสุดแซ่บของดราม่าครั้งนี้ในเพจ Facebook ค่ะบอกว่าขอโทษนะคะที่เพื่อนทำตัวแบบนี้โดยได้เผยค่ะบอกว่าเทียมไม่ได้แย่งแฟนซาบีน่าแต่ว่าแค่แอบกินกันมาก่อนพอเขาเลิกกันก็เสียบต่อแบบสวยๆแล้วก็ทำเหมือนว่าฉันเพิ่งคบกันนะส่วนซาบีน่าก็เก็บเรื่องนี้ไว้มาตลอดหลายเดือนไม่เคยบอกใครจนเทียประจานตัวเองเธอก็เห็นพร้อมๆกับที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะว่าเพื่อนไม่ควรทำกับเพื่อนแบบนี้ยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งไม่ควรทำซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่ากรณีนี้เนี่ยแรงมากๆแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับเทียที่ทำแบบนี้ค่ะล่าสุดค่ะก็ติดต่อไปยังซาบีน่านะคะเพื่อเป็นการสอบถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่สะดวกพูดอะไรตอนนี้ไม่อยากให้มันเรื่องมันใหญ่โตไปมากกว่านี้นะคะทุกอย่างมันเร็วมากส่วนเรื่องเลิกกับแฟนเก่านานแล้วหรือยังอันนี้ไม่สะดวกที่จะพูดหรือตอบอะไรเลยบอกแค่ว่าไม่ได้สนิทกับเทียเป็นแค่เดอะเฟสเหมือนกันร่วมงานกันเป็นครั้งคราวทักทายกันตามปกติซึ่งงานวันเดอร์ฟรุตที่ผ่านมาเนี่ยทั้งซาบีน่าเทียแล้วก็แฟนเก่าก็ไปเหมือนกันเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเกาเหลายังไงแล้วมันจะแบบเกิดอะไรขึ้นถูกต้องนะคะมันก็มีไทม์ไลน์ที่แบบว่าเพื่อนหลายคนก็พูดตรงที่ว่าคือเหมือนเป็นการคบซ้อนในช่วงระหว่างที่ซาบีน่าเนี่ยยังไม่เลิกแต่ว่าเทียเนี่ยก็เหมือนมาดีลไว้แล้วอะไรแบบนั้นประมาณนั้นอันนี้ที่คือในโลกโซเชียลเนี่ยเขาพูดถึงกันแต่ว่าเรื่องจริงความจริงจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถามจากปากเจ้าตัวกันเองนะคะค่ะ